ช่วงเฮลท็อกพบกับข้อมูลสุขภาพดีๆกับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาครับวันนี้ดร.แคร์แบร์มีข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยหัวใจตีบมาฝากครับเราไปฟังข้อมูลที่น่าสนใจนี้จากคุณหมอสราวุธศูนย์หัวใจและขยายหลอดเลือดสมิติเวชกันครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณหมอครับโรคของหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับเกิดจากการที่มีไขมันในหลอดเลือดไปสะสมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจดังที่จะแสดงในรูปนะครับโดยจะเห็นว่าเมื่อผนังหัวใจมีการหนาตัวขึ้นรูของหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงเมื่อรูเล็กลงก็จะส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ลดลงเมื่อใดก็ตามที่กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดมาเลี้ยงได้ลดลงเกิดการขาดเลือดขึ้นจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาการโดยอาการเนี่ยก็จะทำให้มีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกได้นะครับอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างครับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็จะเหมือนกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคของหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูงการเป็นโรคเบาหวานการมีไขมันในเลือดสูงการมีประวัติครอบครัวเป็นโรคของหลอดเลือดโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับภาวะงานที่เคร่งเครียดหรือว่าออกกำลังกายน้อยก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้รวมถึงท่านที่สูบบุหรี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างไรครับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับปัจจุบันมีการรักษาอยู่3วิธีวิธีแรกคือการกินยานะครับวิธีที่2คือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดดังแสดงในภาพวิธีที่3คือการรักษาโดยการผ่าตัดไบพาสนะครับอยากให้คุณหมอกล่าวถึงขั้นตอนการรักษาการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจครับการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดเนี่ยเป็นเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดของหลอดเลือดค่อนข้างมากและไม่สามารถใช้ยารักษาได้ผลอย่างเพียงพอนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเราจะใช้การผ่าตัดรักษาคือการผ่าตัดไบพาสแต่ปัจจุบันเนี่ยมีบางรอยโรคที่สามารถทำบอลลูนขยายหลอดเลือดได้เราจะใช้วิธีนี้นะครับการรักษาโดยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดเนี่ยเราจะใส่สายหรือเรียกว่าขดลวดที่ทำชนิดพิเศษเนี่ยเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจขั้นตอนการทำก็คือเราจะใส่ลวดลงไปในหลอดเลือดของหัวใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้บอลลูนเข้าไปยังจุดที่มีรอยตีบเราจะใช้การขยายบอลลูนเพื่อถ่างรอยตีบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่ขดลวดเข้าไปเพื่อค้ำยันเอาไว้ไม่ให้รอยตีบเนี่ยมีการหดรัดหรือตีบซ้ำได้ดังแสดงในรูปครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชามีเทคโนโลยีในการรักษาหลอดเลือดหัวใจด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดอย่างไรบ้างครับการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดเนี่ยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปมากขึ้นนะครับโดยมีการใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคโนโลยีหรือว่าทันสมัยเข้ามามากมายที่โรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยมีการนำอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอุปกรณ์ตัวแรกดังที่แสดงในภาพนะครับคืออันต้าซาวหลอดเลือดหัวใจหลักการทำงานก็คือคล้ายๆกับการนำเอาอันต้าซาวโดยทั่วไปนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆใส่เข้าไปในหลอดเลือดประโยชน์ของมันคือว่าเราจะสามารถวัดขนาดของหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในการรักษาโดยการทำบอลลูนหรือว่าใส่ขดลวดทางขยายที่มีความแม่นยำมากขึ้นและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดอุปกรณ์ที่2ดังแสดงในภาพเรียกว่า FFR หรือว่าเป็นเส้นลวดที่ใช้ในการวัดความดันในหลอดเลือดหัวใจอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือว่าจะทำให้ความดันในหลอดเลือดเนี่ย เราสามารถวัดได้ว่าการตีบของหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบจริงหรือไม่นะครับซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการรักษามากขึ้นอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาโรคหัวใจตีบด้วยครับสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการเข้ารับการรักษานะครับทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเนี่ยเรามีความพร้อมทางด้านบุคลากรทีมแพทย์และรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาครับ